สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ประเด็นเด็ด7สีในคืนวันจันทร์ที่13ตุลาคม2557ค่ะเราเริ่มต้นคืนนี้กันที่เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ที่ไปตรวจสอบพบการทุจริตในโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัยปี2555ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้งจังหวัดมหาสารคามมูลค่าความเสียหายมากกว่า22ล้านบาทนอกจากนี้นะคะยังพบว่ามีข้าราชการบางรายถูกข่มขู่ให้ลงชื่อในเอกสารจนเกรงว่าอาจจะได้รับอันตรายถึงขั้นตัดสินใจลาออกจากราชการแล้วค่ะติดตามเรื่องนี้จากคุณอรรถพลดวงจินดาค่ะชาวบ้านเกิ้งจังหวัดมหาสารคามรายนี้นำเอกสารแสดงต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเพื่อยืนยันว่าไม่มีส่วนรู้เห็นในการซื้อขายดินในที่ดินของตนเองกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดตามที่ระบุไว้ในเอกสารโครงการขุดดินกว่า 200,000 คิวส่วนสระบัวที่ลึกกว่า8เมตรถูกขุดเมื่อ10ปีที่ผ่านมาขณะเดียวกันปปท.ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัยปี2555ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามในการขุดลอกคูคลอง3โครงการงบประมาณกว่า22ล้านบาทพบความผิดปกติตั้งแต่การเสนอของงบประมาณโดยอ้างถึงกรณีเร่งด่วนจากพฤติกรรมที่ตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่ปปท.เชื่อว่ามีใบสั่งการจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนก่อนและทำเป็นกระบวนการก็ทำคือทำเอกสารให้อะค่ะก็มีหน้าที่ทำเอกสารค่ะแต่ซึ่งก็รู้อยู่ว่ามันความผิดมาตั้งแต่แรกจนถึงกระบวนการขั้นสุดท้ายก็รู้ใช่ค่ะพิธีมันจะผิดแต่ก็ทำก็ทำตามคำสั่งเคยเสนอไปแล้วค่ะก็ให้เขาทวนสองครั้งค่ะเขาก็ทวนมาพิเศษค่ะอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้งระบุว่าพบความไม่โปร่งใสในโครงการนี้มาตั้งแต่ระยะแรกจนต้องลาออกจากตำแหน่งหลังถูกข่มขู่ให้เซ็นรับรองเอกสารในโครงการได้รับมอบหมายให้ว่าให้ดูส่วนเอกสารแต่เรื่องขอร้องอะไรเพิ่มแก้ดำเนินการเองขอในเรื่องทำดีหมดเลยครับผมซึ่งช่วงนั้นเพื่อนี่ผมก็ว่าถ้าทำอย่างนี้ผมจะลาออกใช่ไหมครับผมก็ให้ลาออกจริงผมก็ลาออกนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษปปท.เขต4ระบุว่าการกระทำในลักษณะนี้มีความผิดตามมาตรา157ฐานทุจริตในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐโดยหลังจากนี้ปปท.เตรียมตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบพร้อมดำเนินการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนรู้เห็นอรรถพลดวงจินดารายงาน